Mama B. สวัสดีครับผมโดมนะครับเวสป้านะครับจากเอกสกูตเตอร์นะครับสาขาวัชรพลนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับรถเวสป้าพรีมาเวล่า 150S นะครับที่เป็นตัวทัวริงนะครับออกมาใหม่ล่าสุดนะครับไม่เกิน3วันนะฮะตอนนี้ราคานะครับอยู่ที่ 135,900 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่านะครับมีสีรถสีอะไรบ้างนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างเรานี้นะครับตัวสีฟ้านะครับหรือสีบรอนซ์นะครับถ้ามองจากภาพตัวจริงแล้วเนี่ยผมมองออกเป็นสีอมฟ้าๆหน่อยนะครับแต่ถ้าชื่อที่เรียกของรถคันนี้ก็คือจะเป็นสีบรอนซ์นะครับตัวนี้นะครับ Primavera S 150 Touring ตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันเสริมมาให้นะครับก็จะมีในส่วนของฟลายสกรีนด้านหน้านะครับตัวนี้มูลค่านะครับถ้าซื้อแยกต่างหาก 6,990 บาทนะครับแล้วก็ตัวตะแกรงหน้าตัวนี้พับได้นะครับ2,990 บาทแค่เฉพาะ2อย่างนี้ก็หมื่นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัวเป็นตัว Primavera 150S ธรรมดาเนี่ยในส่วนของตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 129,000 บาทนะครับทีนี้นะครับตัวนี้มันมีออปชันตรงนี้เข้ามาให้อีกหมื่นหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าซื้อในราคาแค่ 135,900 บาทเท่านั้นเองสวยงามนะครับมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะครับมีสีบรอนซ์นะครับสีดำแล้วก็สีเขียวสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นเขียวเดียวกับ Primavera ตัวปิกนิกนะฮะแต่เขียวปิกนิกตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าตัวปิกนิกเนี่ยข้อแตกต่างกับตัวนี้ก็คือนะครับถ้าตัวปิกนิกมันจะเป็นคิ้วขาวแต่ตัวนี้เป็น Primavera S นะครับก็จะเป็นความสปอร์ตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นคิ้วนะครับบังลมนะครับเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกอย่างนี้นะครับมีเป็นกากเพชรนะครับอยู่ในตัวเนื้อคิ้วด้วยนะครับแล้วก็มีจุดบังแต่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีหงอนบางโคนด้านหน้านะครับหงอนบางโคนด้านหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้ความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับตัวล้อตัวนี้นะฮะล้อจะเป็นล้อขอบ12นิ้วนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสังเกตนะฮะล้อตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับตัดกึ่งขอบเป็นกึ่งขอบเงินนะครับตัวนี้นะครับล้อ12นะครับหน้ายางของรถนะครับล้อหน้าเนี่ยเราใช้เป็น110นะครับ70นะครับขอบ12นี่ด้านหลังก็จะเป็น120นะครับ70ขอบ12นะครับในส่วนของเรื่องโช๊คนะครับด้านหน้าและด้านหลังก็จะเป็นโช๊คเดี่ยวทั้งหน้าและหลังเลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกก็จะเป็นระบบ ABS นะครับเป็นดิสเบรกหน้าข้างหลังเป็นดัมเบรกด้วยนะฮะส่วนด้านบนนะครับไฟเลี้ยวด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีเดย์ไลท์นะครับอยู่ในตัวนะครับมีเป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับไฟหน้าก็จะเป็น LED แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวในส่วนของตัวเบาะนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับก็จะต่างกับตัว Primavera Picnic นะฮะเป็นเบาะสีดำก็จะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น 150cc นะครับเป็นระบบ iGET ด้วยนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้อัตราการกินน้ำมันเนี่ยขับได้ถึงประมาณ40กิโลต่อลิตรเลยนะครับตัวนี้ถังน้ำมันจุเต็มถังได้ทั้งหมด9ลิตรนะครับน้ำมันที่ใช้นะครับเติมเป็น95เบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอล์95เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงเกะด้านหน้าตัวนี้นะครับเกะด้านหน้านะครับตรงกระเป๋าส่วนด้านหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็มีช่องเก็บของด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องช่องเก็บของด้านหน้านะครับเราต้องบิดกุญแจไปนะครับแก๊กนึงก่อนนะครับแล้วก็ดันเบ้ากุญแจเข้าไปนะครับด้านหน้าก็จะมีแผงฟิวอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะมี USB สำหรับชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ง้างคันโยกเอาไว้เป็นตัวเปิดเบาะสำรองนะครับสมมุติว่ากรณีถ้าตัวไฟฟ้าตัวนี้เราเสียนะครับเราสามารถง้างคันโยกตัวนี้เปิดเบาะได้เหมือนกันนะครับพื้นวางเท้าตรงนี้ที่เราเห็นเป็นโลโก้ Vespa ตรงนี้นะครับจะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นที่เก็บแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใต้เบาะบ้างนะครับใต้เบาะนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีคู่มือการใช้รถให้นะครับ2เล่มนะครับแล้วก็มีสมุดวารันตีให้นะครับแล้วก็มีถุงเครื่องมือด้วยนะครับ
เป็นพวกไขควงบล็อกหัวเทียนตัวปรับโชคก็จะอยู่ในนี้นะครับ U บล็อกตรงนี้นะครับสามารถยกออกมาได้นะครับสามารถยกออกมาได้ด้านล่างก็เอาไว้ให้ช่างซ่อมบำรุงนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องซ่อมเครื่องยนต์นะครับตัว U บล็อกนะครับเวลายกออกมาน้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแก๊สโซลีนนะครับตัวนี้เต็มถังจุได้9ลิตรนะครับนี่นะครับก็จะมีคำเตือนบอกนะครับมีแก๊สโซฮอล์95เบนซิน95นะครับที่เราสามารถเติมเข้าไปได้ส่วนของหน้าจอเรามาดูหน้าจอกันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยมันจะไม่สามารถปิดเปิดได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม่มีปุ่มมาให้เปิดปิดและไฟหน้าก็จะเปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็จะมีด้านล่างลงมาก็จะเป็นถัดออกมาก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับฝั่งขวาตัวล่างสุดก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทส่วนด้านซ้ายบนนะครับตัวนี้เอาไว้เป็นไฟปรับสูงต่ำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีแตรนี่ตัวนี้นะครับตัวนาฬิกาตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีบอกด้วยนะครับแล้วก็จะมีเลขไมล์รวมนะครับมีจับระยะทางได้นะครับมีทริป A ทริป B ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับมีรถทั้งหมด3สีให้เลือกนะครับมีเขียวนะครับมีดำแล้วก็มีสีบรอนซ์นะครับราคา 135,900 บาทนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถซื้อผ่อนได้นะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวน์นะครับหรือจะรับดอกเบี้ยถูกสุดนะครับก็ดาวน์ 15,000 บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับดอกเบี้ย 7% ต่อปีนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้ Primavera 150S Touring นะครับตัวใหม่ที่ออกมาตัวนี้นะครับก็ทักอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับหรือว่าทักไลน์นะครับแอดไซน์นะครับเวสป้าวัชรพลนะครับหรือว่าไลน์ไอดีนะครับโดมเวสป้าก็ได้นะครับทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีรถนะครับที่มารีวิวนะครับแบบใหม่โฉมใหม่แบบไหนอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ We'll be right back.